ท่านผู้ชมไปต่อกันที่เทศกาลบุญบั้งไฟกันหน่อยตอนนี้คือภาคอีสานนี่แทบทุกจังหวัดเลยใช่ไหมเขามีเทศกาลงานบุญบั้งไฟกันเกิดขึ้นและจุดบั้งไฟแต่ละทีในอย่างคุณมิ้วคนอีสานเคยดูบั้งไฟไหมเคยดูเห็นตั้งแต่เด็กแล้วในมุมนึงเราเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีนะคะแต่สิ่งที่อยากเตือนไว้คือไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้แหละเพราะว่าความสูญเสียบางทีมันประเมินค่าไม่ได้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากที่สนุกเป็นงานบุญงานเลี้ยงกันก็ต้องมานั่งร้องไห้จัดงานศพนะคะพูดถึงอุบัติเหตุบั้งไฟระเบิดท่านผู้ชมแล้วบั้งไฟเนี่ยเขาแบ่งเป็นหลายประเภทใช่ไหมบั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านยิ่งหมื่นยิ่งแสนยิ่งล้านมันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆราคาใช่ไหมหมายถึงราคาในการทำไม่ใช่เขาเรียกเป็นชื่อเป็นชื่อเฉพาะของแต่ละชนิดของขนาดและยิ่งแสนยิ่งล้านมันยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งพุ่งสูงพุ่งไกลและนี่บั้งไฟแสนไม่พุ่งข้างบนนะระเบิดคาฐานแบบนี้โอ้โหบึ้มขนาดไหนท่านผู้ชมไปดูฮะจริงคือถ้าใครเคยไปงานบั้งไฟจะรู้เขาจะมีจุดที่ให้จุดบั้งไฟขึ้นเขาก็จะมีการจัดเตรียมสถานที่ไว้เหมือนในภาพนะคะจุดนี้มีบันดงบันไดตั้งสงใช่ค่ะและอีกด้านหนึ่งเรียกว่าเป็นพื้นสนามโล่งๆหรือว่าทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยแหละค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนไปรอดูบั้งไฟแต่ตามปกติตามยุคสมัยใหม่เขาก็มีการแจ้งเตือนกันนะคะว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ปลอดภัยห้ามเข้าใกล้แต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะบั้งไฟอ่ะอย่างที่บอกมันเดาใจไม่ได้บางทีมันก็พุ่งขึ้นฟ้าบางทีมันก็ย้อนสอนหลังบางทีมันก็พุ่งไปหาชาวบ้านชุมชนที่มาเชียร์บางทีมันก็ระเบิดคาที่จุดเป็นได้เหมือนกันอย่างเหตุการณ์นี้คืออะไรอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ตอนแรกเนี่ยพอมันไม่พุ่งขึ้นฟ้ามันพุ่งไปทางอื่นใช่ไหมตอนแรกก็นึกว่าไปทางนั้นปรากฏว่าไปชนกับฐานจุดอีกฐานนึงไอ้ตัวบั้งไฟก็เลยเปลี่ยนทิศอีกทีนึงแล้วพุ่งไปยังฝั่งที่คนอยู่กันเยอะแยะมากมายเต็มเลยอ่ะตรงนั้นน่ะโอ้โหพ่อปู่พ่อย่าพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาลูกหลานเหลนหลนอยู่กันหมดเลยอ่ะพวกเพศทุกวัยอ่ะบาดเจ็บไปประมาณ30คนแล้วแผลที่เห็นน่ะบางคนน่ะเห็นไหมเสื้อผ้าฉีกขาดเลยแผลมีรอยไหม้มีบางคนอาการสาหัสหมดสติไม่รู้สึกตัว 2-3 รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองท่านผู้ชมประมาณ4โมงครึ่งหลังวัดพระธาตุอุปมงคลบ้านสร้างบุอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะโอ้โหคนบาดเจ็บเขานอนร้องโอดโอยกันขนาดนี้ที่เกิดเหตุยังเจอนะเป็นเศษซากของบั้งไฟที่แตกนี่ค่ะนี่ฮะท่อ PVC อ่ะแล้วก็ฐานจุดน่ะยังมีหางบั้งไฟผูกติดกับฐานอยู่เลยแล้วนี่รองท้องรองเท้าน่ะโอ้โหทอดทิ้งไว้เถอะตอนนั้นวิ่งหนีกันเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดไปก่อนฮะพุ่งมาทางคนน่ะเดี๋ยวไปคุยกับพ่อค้ากันหน่อยนาทีนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะทางพ่อค้าที่เขาขายของอยู่ภายในงานนะครับเขาบอกตอนเกิดเหตุจะมีการจุดบั้งไฟแล้วระหว่างที่บั้งไฟกำลังจะขึ้นน่ะเห็นไหมมันควันฟุบขึ้นมาก่อนใช่ไหมแล้วหัวเนี่ยไปชนกับฐานจุดอีกฐานเปลี่ยนทิศไปหาคนดูตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีพ่อค้าเองบอกหมอบค่ะหมอบลงกับพื้นเลยแล้วที่หนักๆเนี่ยประมาณ 5-6 คนเดี๋ยวต้องดูนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างไฟเนี่ยเทศกาลแต่ละปีนะตอนนี้เห็นมี 2-3 เรื่อง 2-3 ประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็น1ละอุบัติเหตุที่เกิดกับงานบ้างไฟที่เวลาแบบบ้างไฟระเบิด2พุ่งขึ้นฟ้าแล้วบางทีพุ่งสูงจะไปโดนเครื่องบินจำได้ไหมอ๋อใช่จนนักบินเขาต้องเตือนๆกันว่านี่หลบบั้งไฟนะและอีกอย่างนึงก็คือการพนันขันต่อนี่แหละฮะที่อยู่กับ
ทุกงานบั้งไฟถูกต้องคุณผู้ชมที่จริงยังไม่หมดนะคะบางทีบั้งไฟที่พอขึ้นฟ้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเลือกสถานที่เราถึงต้องเลือกพื้นที่โล่งแจ้งและห่างไกลชุมชนเพราะว่ามันก็จะตกลงมาได้ห่างจากจุดที่จุดนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรมแต่อยากให้มีมาตรการในการป้องกันมากกว่านี้ฝากหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยดูแลได้นะคะเพราะไม่อยากจริงๆคือเวลามีเทศกาลบั้งไฟเนี่ยเรารายงานข่าวทุกปีเลยนะใช่แล้วก็มีหลายเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าปีละครั้งสองครั้งแต่ปีหนึ่งเกิดความสูญเสียหลายสิบงานนะคะและนี่อย่างที่คุณมิวบอกเลยพุ่งไปแล้วยังไงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันขึ้นฟ้ามันก็ต้องลงมาใช่ไหมต้องเหมือนยิงปืนขึ้นฟ้าหรืออะไรอันนี้จรวดพุ่งขึ้นฟ้าก็ต้องลงมาเดี๋ยวก็จะมีข่าวละบ้านนู้นบ้านนี้ใช่ค่ะมาใส่บ้านใช่ไหม